ครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากสภาพอากาศตอนนี้แย่มากๆเลยครับหนองแขมนะครับกรุงเทพมหานครใกล้ๆกับสำนักงานเขตหนองแขมอากาศแย่มากๆนะครับมลภาวะเป็นพิษสูงก็ไม่รู้ว่าทางผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตหนองแขมเนี่ยจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องข้อมูลใหม่นี่ข้อมูลที่สมเด็จเผ่าที่ได้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะครับเป็นบทความที่เขียนโดยพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะครับพลตำรวจเอกอังสนานนท์ได้เขียนถึงประวัติศาสตร์การสร้างพระสมเด็จนะครับพระที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเพื่อนๆก่อนอื่นก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนี้เพื่อนๆรู้จักวงการพระเครื่องมากน้อยแค่ไหนสังคมพระเครื่องเป็นสังคมของใครคือจะบอกให้เพื่อนๆเข้าใจนะว่าวงการพระเครื่องที่พวกไออะไรนะคนไม่กี่คนเนี่ยมันบอกว่าโอ้ยวงการเขาเล่นหาวงการคือสรุปแล้วอะมันแค่กลุ่มของมันน่ะกระจุงกระจิ๋งอ่ะจิ๊บจิ๊บเนี่ยคือวงการพระเครื่องเนี่ยมันต้องเกิดจากคนมีความสนใจในเรื่องเดียวกันวงการพระเครื่องเนี่ยมันเป็นของคนที่ชอบคนที่รักการสะสมสมเด็จหลังตาแผ่นดินสร้างโดยพลตำรวจเอกเผ่าแต่ว่าบ่ได้รับความนิยมเพราะอีหยังพระสมเด็จพิธีดีจังซี่เป็นจังไดมันถึงบอกว่าบ่เล่นไม่เล่นไม่นิยมต้องไปเล่นสมเด็จร้อยปีต้องไปเล่นสมเด็จบางขุนพรม09บอก5สิกินหัวมึงปอบสิแดกมึงเป็นว่านี่เอกสารหลักฐานเนี่ยก็มีมาหลายคนสลาดปัญญาส้นต้องคิดได้แล้วว่าเจ้าสิเลือกเล่นอีหยังแต่ว่าของปอบมันก็มีหลายเด้อคันเจ้าบ่เคยเห็นของจริงนะเจ้าก็บ่ฮู้ดอกว่าของปลอมเป็นยังไงพอซุกมือนี่สิส่งมาให้ข่อยเบิ่งนี่มันบ่แม่นของแท้เด้อของแท้เป็นจังไดมันก็ต้องหาของแท้เบิ่งนะคันหมู่ปลอมมันมาบอกเจ้าว่ามันมีเป็นกิโลเป็นกระบุงเป็นปล้อยนี่สิมาขายองค์ละ5บาท10บาทนี่จําไว้เลยว่าของมันน่ะเป็นของเก้มันเสียของเก้มาหลอกกินเจ้าของแท้มันมีแม่นบ่มันถึงบ่อยากให้เจ้าเล่นหาเพราะว่ามันขายวันละครั้งร้อยปีองค์ละเป็นหมื่นเป็นแสนแต่นี่คอยเอามาแบ่งให้เพื่อนให้หมู่นี่องค์ละเป็นหลักพันหลักพันเอาไปใส่ดีแล้วถามคอยถามเจ้าเด้อกันเจ้าแขวนพระดีๆแล้วมีอุบัติเหตุรถชนกันแล้วบ่เป็นนี่หยังนี่ปลอดภัยนี่แล้วเจ้าสิขายบ่มีของดีแล้วการค้ามันจะเริ่มลุงเรื่องแล้วพอขายไปการค้าก็ซบเซาแล้วคันสิไปซื้อขึ้นมากคนที่เขาเอาไปแล้วเขาบ่ขายขึ้นเจ้าสิมีชีวิตอยู่ยังอัปยศอดสูได้จังไหนของดีมันจะบ่จําเป็นต้องขายพระแท้ต้องขายได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยพระแท้มีอยู่มากมายกายของเลยเป็นหยังมันคือบ่ซื้อเป็นหยังมันคือต้องตะเวนไปทั่วทิพย์ทั่วแดนไปหาซื้อพระซึ่งถ้ามันยางขามลานกันมันก็ไปเห็นลานมูมันเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีเป็นบ่อ่ะความจริงแล้วมูทั้งหลายลงเบิ่งนะที่มันมาไล่ขายพระกันเนี่ยแต่ละคนนี่ก็มีสมเด็จวันละครั้งมีสมเด็จบางคุณผมมีหมดนะที่มันประกาศว่ารับซื้อองค์ละ10ล้าน10ล้านมันยกถูโทรศัพท์ไปหามูมันก็บอกเออที่มึงมีนี่กูสิซื้อมึงสิขายกูเท่าใดนี่แล้วกูสิเอามาขายต่อนี่แม่มันบ่เฮ็ดเพราะว่าหยังเพราะว่ามันทำคอนเทนต์มาตัวเจ้าบ่คือคอยบ่ได้มีอาชีพเป็นคนขายพระคอยมีอาชีพเป็นมัคคุเทศเป็นไกด์พาคนไปเที่ยวแต่ตอนนี้คอยยังบ่มีแขกยังบ่มีงานเข้าก็เลยมาเฮ็ด YouTube นี่เห็นบ่เฮ็ด YouTube แล้วมันก็มีไล่ได้เด้คันหมู่เฮานี่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี่คอยก็สิมีค่าขนมมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มีเงินไปเซาพระมาเ
เอามาให้มูเจ้าเบิ่งนะแล้วคันพระเจ้าเนี่ยเบิ่งเป็นล่ะข้าเจ้าก็แบ่งพระขายให้เจ้าถูกๆบ่ดีบ่เออเพราะว่าหยังเพราะว่าเจ้าก็เห็นหน้าเห็นตาข้าพระเจ้าอยู่แล้วแม่นบ่คันข้าเจ้าสิโกงเจ้าไป 1,000 2,000 5,000 นี่เพื่ออีหยังข้าเจ้าไปเฮ็ดเรือประมงนี่โดนปล้นอยู่ที่โซมาเลียนี่หมดไปทั้งจักหมดไปหลายชีวิตก็สิบ่ได้กลับมาแต่ทุกมื้อนี่มีชีวิตกลับมาเนี่ยนะแล้วก็บ่ได้ลำบากยากแค้นยังสิว่าตอนไปตกระกำลำบากเป็นเพราะอีหยังอ่ะแล้วข้าเจ้าสิไปขายพระของข้าเจ้าจังใดแม่นบ่ของดีก็เก็บเอาไว้บูชาเด้เอาไว้บูชาแล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นอยากได้อีหยังก็บอกอธิษฐานขอให้หลวงพ่อซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่แม่นบ่เออแล้วเจ้าสิไปขายอีหยังล่ะของดีแม่นบ่มีแต่อยากสิได้เพิ่มอยากสิได้เพิ่มแล้วมีของดีเราก็อยากสิบอกต่อให้มูรับรู้แม่นบ่เฮาสิขายเฮ็ดอีหยังล่ะนะที่เอามาแบ่งนี่ก็เพราะว่าเบิ่งเป็นแล้วเบิ่งเป็นแล้วเราอยากสิให้เจ้าทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเอาของดีไปใช้บ่ถูกตัวบ่ถูกต้มตุ๋น18มงกุฎเนี่ยมันรวยจริงแล้วมันบ่ต้องไปตะล่อนหานะเจ้าเบิ่งเด้เศรษฐีรวยๆอีลอนมัสก์นี่มันจะต้องไปตะล่อนนั่นบ่มันก็มีทีมงานขายของของมันเป็นบ่บักมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยมันสิต้องมาค่อยขายโฆษณาไอ้ Facebook กูบ่ก็บ่เป็นบ่มันก็ให้มูลูกน้องมันคือคนรวยเนี่ยมันบ่ต้องออกมาเองหรอกนอกจากว่ามันสิตัวเจ้าคือกับมู18มงกุฎนี่ว่าออกหน้ามาโอ้ยมีเงินเป็นฟ่อนๆได้สิไปซื้อหอบเงินไปซื้อพระเจ้าผู้บ่คนรวยเนี่ยนะคอยไปอยู่มูคอยเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีอยู่ที่ดูไบนะมันรวยมันมูคือเวลามันเช่าโรงแรมอยู่มันบ่ได้เช่าห้องเดียวได้มันเช่าทั้งตึกเลยอ่ะเออใช่มั้ยล่ะคนรวยอ่ะแล้วมันกินนี่มันบ่กินของแบบคือชาวบ้านเขาดิมันกินของแบบของที่ดีที่สุดอย่าลืมนะครับวงการพระเครื่องเป็นวงการของหมู่เฮาบ่แม่นวงการของหมู่สมาคมหรือบ่พวกขายพระแต่เป็นวงการของคนที่ชอบแล้วก็อยากสิเอาเรื่องพระมาเว้ากันมาคุยกันมาแนะนำกันว่าเฮ้ยมันมีของดีจังซี่ราคาบ่แพงของแท้มันเบิ่งจังใดมันก็ต้องจังซี่บ่แม่นว่าพระแต่ต้องขายได้เอามาขายคอยโอ้ยแล้วมันก็สิบอกนะคันทําบ่ชอบกูก็บ่เซาเอามาล่ะถ้ากูเบิ่งล่ะกูสอบกูจะเศร้าเนี่ยๆสิบอกนี่จะเบิ่งนี่ของไผนี่มีอยู่สิ้นเดียวในโลกเนี่ยคอยเก็บสะสมของจังซี่หน้ากากศิลปินแห่งชาติของอาจารย์เฉลิมชัยดิมีอยู่สิ้นเดียวในโลกมาให้คอย 500,000 คอยก็บ่ขายเพราะอีหยังเพราะอาจารย์เฉลิมชัยตายไปอันนี้มันก็ราคามันก็เกินล้านเห็นบ่เฮ้อคนเก็บสะสมนี่เขาบ่ได้มาคิดหรอกว่ามันสิโอ้ยได้ 5,000 ได้ 10,000 แล้วโอ้ยสิรวยบ่เงินบ่คนรวยนี่เขาบ่ต้องมาอวดหรอกว่ารวยจ้ะเห็นบ่ยังค่อยรวยค่อยก็บ่อวดว่าค่อยรวยเห็นบ่เออสิต้องมาบอกว่าโอ้ยลงทุนไป100ล้าน200ล้านค่อยลงทุนเฮ็ดเรือประมงเจ้าก็ไปคิดเบิ่งนะเฮ็ดเรือประมงนี่มันต้องใช้เงินเท่าใดนะแล้วก็ไปเอาเรือไปต่างประเทศเห็นบ่ไปลงไปทําธุรกิจต่างประเทศมันต้องลงทุนเท่าใดอ่ะเอาละแค่นี้มื้อนี้แล้วพอกันใหม่มื้ออื่นสวัสดีครับกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ